สวัสดีครับผมสเปซซ่านะครับขอรำนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตภูรายสตาร์ทกเกอร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ที่20พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็โปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะครับฟุตบอล2คู่เป็นศึกกันโชซีเรียอาอิตาลีกับพรีเมียร์ลีกไอร์แลนด์อย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับLINE @tiger999 นะครับ LINE @tiger999 นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบครันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ LINE @tiger999 เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลซีเรียอาอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างโตริโนเปิดบ้านพบกับโรม่าสถานการณ์ของเจ้าบ้านโตริโน่รอยตัวครับเพียงแต่ว่าผลงานช่วงหลังยังดีต่อเนื่อง8เกมหลังสุดพวกเขาปราชัยเพียงแค่1เกมนะครับส่งบอลแท็กติกการทำทีมของกุนซืออีวานยูริชยังรงล็อกน่าสนใจครับเกมรับมีความเหนียวแน่นนะครับและแนวรุก3กองหน้าอย่างเดนนิสปาร์คโยซิปเบกาโรรวมถึงอันเดียเบลติเล่นกันเข้าขานะครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านครับส่งท้ายซีซั่นครับเชื่อว่าพวกเขายังเต็มที่นะครับแล้วก็ส่งบอลเนี่ยดูแล้วไว้วางใจได้รับมือกับทางโรม่านะครับซึ่งตอนนี้พวกเขายังต้องการรักษาโควต้ายูโรป้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าผลงานช่วงหลังของโรม่าเห็นชัดเจนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยตกลงไปและนักเตะหลายคนรวมถึงกุนซือโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยคิดถึงเกมชิงชนะเลิศฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์เลยนะครับกลางสัปดาห์ต่อไปพวกเขายังต้องเจอกับเฟย์โนนะครับในเกมชิงดาวฟุตบอลยุโรปตรงนี้ครับผมมองว่าทำให้แรงจูงใจหลักความมุ่งมั่นเนี่ยไปอยู่ที่กลางสัปดาห์มากกว่าวันนี้ครับเชื่อว่าจะมีการปรับทัพเพียบนะครับแล้วก็เล่นแบบไม่เน้นมากครับแพงครับเปิดมาให้ที่ทีมเยือนนะครับเป็นต่อที่ 0.5 นะครับผมแนะให้ซื้อใจบอลเจ้าบ้านครับเชื่อว่าวันนี้ส่งท้ายในบ้านเน้นมากกว่าแท็กติกลงตัวเชื่อว่าโตริโน่ครับจะไม่แพ้คาหลังนะครับเชื่อบอลลองเชียร์ทางโตริโน่นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไอร์แลนด์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเซนต์แพทริกเปิดบ้านพบกับเชลบอนเซนต์แพทริกฟอร์มดรอปลงไปนะครับแต่นั่นคือการออกไปเล่นนอกบ้านวันนี้ครับได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยมักทำได้ดีนะครับเจอคู่แข่งที่เกตบอลไปร้อนครับมักไม่ค่อยพลาดวันนี้ครับเจอกับทางเชลบอนนะครับซึ่งผลงานนอกบ้านเนี่ยยังค่อนข้างแย่นะครับแรสซิตี้เก่ายามเจอกันเห็นชัดนะครับว่าพวกเขาเป็นรองเซนต์แพทริกเยอะมาก4เกมหลังสุดครับที่เจอกันเซนต์แพทริกเนี่ยชนะได้ถึง3เกมนะครับแล้วก็รักษาคลีนชีทได้ด้วยวันนี้ครับได้เล่นต่อหน้ากองเชียร์นะครับผมบอกว่าเจ้าบ้านเนี่ยยังเหนือกว่าเยอะกำแพงครับเปิดมาให้ที่เซนต์แพทริกนะครับเป็นต่อ 0.5 นะครับไม่ต้องคิดเยอะหากเจ้าบ้านครับไม่ใช้โอกาสเพื่อตัวเองผมมองว่ามีโอกาสคืนความมั่นใจด้วยการเก็บ3แต้มได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางเซนต์แพทริกนะครับวันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันศุกร์นะครับเชียร์โตริโน่และเชียร์เซนต์แพทริกนะครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆรวยๆไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ